ระบาดอนุมัติเงินเข้าแล้วล่าสุดวันนี้ต่อคิวกดเงินกันเป็นแถวหนึ่งค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถเมย์ขอสมกและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมค่ารถโดยสารบขสรถทัวร์บขส500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบขส.ค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ2วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปีได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 ถึง 100,000 บาทต่อปีได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือน3ส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG ก๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้4ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มปตท100บาทต่อคนต่อเดือนสามารถใช้ได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการโดยได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้วันที่15กันยายน2563 5. คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแวด 5% สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหาคม2563โดยรัฐจะคืนภาษีแวด 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ e-money ของบัตรคนจนซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทต่อเดือนเช่นใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทคืนแวด 5% เข้าบัตร5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาทคืนแวด 5% เข้าบัตร50บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 5,000 บาทคืนแวด 5% เข้าบัตร250บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาทคืนแวด 5% เข้าบัตร500บาท18กันยายน2563 6ค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน
จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2563และสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลย7ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2563และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลยอยากสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรออีกแป๊บสำหรับประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ขอให้รอติดตามฟังข่าวโดยเชื่อว่าจะมีการประกาศเงื่อนไขและเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเร็วๆนี้ไม่เกินเดือนธันวาคม2563ขอบคุณบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐสภา 1.2 หมื่นล้านฝนถล่มน้ำรั่วท่วมทะลักวันที่1กันยายนมีรายงานจากรัฐสภาแจ้งว่าจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อช่วงกลางดึกจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะที่บริเวณรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียรติกายที่ทุ่มทุนสร้างมูลค่า 1.2หมื่นล้านบาทปรากฏว่าฝั่งอาคารวุฒิสภาบริเวณโถงชั้นหนึ่งช่วงทางเดินไปโรงอาหารเกิดน้ำรั่วเอ่อล้นเข้ามาภายในตัวอาคารจำนวนมากสาเหตุมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักช่วงเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาทำให้ท่อระบายน้ำในห้องเซิร์ฟเวอร์ระบบกล้องวงจรปิดตึกวุฒิสภาชั้นหนึ่งฝั่งตรงข้ามไปรษณีย์สาขารัฐสภาเกิดรูรั่วขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือจนน้ำไหลเข้าท่วมสูงระดับเอวและไหลซึมออกตามซอกประตูเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจทุบลูกบิดประตูเนื่องจากเกรงว่าระดับน้ำจะท่วมถึงแผงวงจรควบคุมระบบกล้องวงจรปิดทำให้น้ำในห้องไหลทะลักออกมาท่วมนองถึงช่วงเช้าน้ำทะลักท่วมพื้นเพดานพังที่มาเดลินิวส์นรินทร์บุกหาตำรวจทันทีหลังถูกปล่อยคลิปอ้างรู้ตัวคนทำน้องชมพู่คลิปเสียงนี้คนส่งยืนยันว่าเป็นเสียงชาวบ้านที่กกอกบทสนทนาประมาณว่าชาวบ้านมีความเห็นอย่างไรใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่มีเรื่องยาบ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ตัดแค่ส่วนนี้มาให้ฟังพอละส่วนรายละเอียดลึกกว่านี้ต้องรอเจ้าของคลิปเสียงนี้ชี้แจงแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะกล้าออกมาเพราะว่าพาดพิงชื่อบุคคลหนึ่งเต็มๆถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอยากฟ้องทักหาเพจได้นะจะส่งเสียงต้นฉบับให้กรณีเพจอย่าหาทำเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาที่กล่าวพาดพิงนายนรินทร์กับนางชนาภาเชื้อคมตาภรรยาของนายนรินทร์เปิดเผยว่าตนคิดว่าเสียงที่ถูกเผยแพร่นั้นไม่ใช่เสียงของคนในหมู่บ้านเพราะคนที่พูดนั้นพูดไทยชัดมากไม่ติดสำเนียงของชาวภูไทยเลยจึงมั่นใจว่าผู้พูดไม่ใช่ชาวบ้านกกอกอย่างแน่นอนนางชนาภากล่าวต่อว่าตนคิดว่าคนที่พูดนั้นมีเจตนาจะกลั่นแกล้งครอบครัวตนอย่างแน่นอนเพราะระบุถึงชื่อนายนรินทร์อย่างชัดเจนแต่ตนไม่รู้ว่าเขาหวังอะไรจากการกลั่นแกล้งซึ่งตนจะรอให้คดีนายนรินทร์จบก
็จะแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่กลั่นแกล้งเพราะที่ผ่านมาครอบครัวตนก็ถูกกระทำมาไม่ใช่น้อยจึงไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับตนอีกอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้ตนจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อไปโรงเรียนเรื่องคดีกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนเพราะทางครอบครัวรู้สึกเหมือนถูกกลั่นแกล้งจะเดินทางถึงกทม.เช้าวันอังคารด้านทนายรัชพลสิริสาครเปิดเผยว่ากรณีคลิปที่อ้างว่ารู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุในคดีน้องชมพู่นั้นในทางกฎหมายนั้นจะต้องพิจารณาจากพยานถ้าหากเป็นประจักษ์พยานและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นพยานที่น่าเชื่อถือมากอีกกรณีคือพยานบอกเล่าคือฟังอีกคนมาซึ่งพยานนี้ศาลก็รับฟังได้แต่ก็ต้องรับฟังอย่างระมัดระวังและต้องพิจารณาหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ด้วยแต่ถ้าหากมีทั้งประจักษ์พยานและพยานบอกเล่าศาลจะรับฟังประจักษ์พยานมากกว่าซึ่งการที่จะออกหมายจับใครจะต้องมีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ถึงจะออกหมายจับได้ภาพจากอมรินทร์ทีวีอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีนี้ที่มีการอ้างถึงชื่อนายนรินทร์นั้นตนมองว่านายนรินทร์เองก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และนายนรินทร์ก็สามารถแจ้งความเอาผิดกับคนที่เผยแพร่คลิปได้ฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณามีโทษจำคุก2 ปีปรับ 200,000 บาท